สรุปเคลียร์ประเด็นโรงไฟฟ้าเนี่ยประเด็นนี้ใครผิดไม่กลัวเลยนะครับ คือไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยพอจะบอกได้ไหมมีจำนวนเท่าไหร่ก็ผมเล่าอย่างนี้เขาเอาไปทำอะไรที่มันมีอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ News Clear เคลียร์ข่าวนะครับประเด็นสำคัญที่จะมาเคลียร์กับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับภาระค่าครองชีพนะครับซึ่งก็คือค่าไฟนั่นเองนะฮะหลายคนเนี่ยเปิดบิลค่าไฟออกมาโอ้โหพุ่งเงินไปมากกว่า 50% ด้วยซ้ำในบางบ้านนะครับเพราะว่าอากาศที่มันร้อนด้วยนะครับพอใช้ไฟมากขึ้นมันก็แพงแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ค่าไฟแพงอาจจะไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวมีเรื่องของโครงสร้างพลังงานด้วยไหมหรือสูตรในการคิดค่าไฟเอ๊ะมันทำไมมันแพงขึ้นนะครับวันนี้จะมาเคลียร์ในเรื่องนี้ว่าทำไมค่าไฟถึงแพงแล้วจะใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง14พฤษภาแล้วเนี่ยพรรคไหนจะมาช่วยแก้ไขค่าไฟด้วยนโยบายได้บ้างไหมวันนี้ชวนกันมาคุยกับ1พรรคนะครับซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลเขาประกาศเลย100วันแรกเข้าไปเป็นรัฐบาลจะแก้ไขค่าไฟปรับสูตรใหม่ให้ค่าไฟลดได้ทันทีจะลดได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้คุยกับอดีตส.ส.ครับคุณวรภพวิริยโรจน์จากพรรคก้าวไกลผมพร้อมเคลียร์ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับคุณวรภพวิริยโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณเติ้ลก่อนนะครับว่าจริงๆบินค่าไฟที่บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นกี่บาทครับโอ้ก็เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันอยู่ครับแล้วสงสัยไหมฮะก็ไม่สงสัยครับพอดีก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็มีพี่ปลายในสภามาเป็นปีแล้วนะครับก็มีการเตือนไปแล้วว่าเราต้องถึงเวลาเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับเพื่อลดค่าไฟให้พี่น้องประชาชนให้เป็นธรรมเอาเรื่องแรกก่อนค่าไฟมันแพงเพราะแบบอากาศร้อนคนใช้เยอะเห็นนายกบอกว่าคนใช้เยอะมันก็เลยแพงมันเป็นแค่นั้นไหมเป็นส่วนหนึ่งคือโอเคผมว่าความเป็นจริงก็คือแน่นอนพออากาศร้อนเราใช้เปิดแอร์เยอะขึ้นอะไรมันค่าไฟมันใช้เยอะขึ้นอันนี้ต้องแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันภายใต้บิลค่าไฟนั้นน่ะมันมีต้นตอของมันอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกคือ เรามีโรงไฟฟ้าเยอะเกินความจำเป็นครับส่วนที่2คือเรื่องการธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ถูกแย่งใช้นะครับอันนี้ส่วนแรกคือโรงไฟฟ้ามันเยอะหมายความว่าจริงๆเราอ่ะใช้น้อยแต่โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้ามันมีเยอะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือที่ผมพิจารณาไปไม่วางใจในคราวปีที่แล้วก็คือว่าเหมือนเรามีรัฐบาลที่อนุมัติสัญญาให้เอกชนเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าเยอะมากรัวๆเลยนะครับจนวันนี้เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตเนี่ยมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง 58% นะครับทีนี้พอเรามันเยอะแล้วเป็นยังไงมันหมายความว่าแต่ทุกโรงไฟฟ้าที่รัฐบาลอนุมัติให้เนี่ยรัฐบาลก็จะประกันกำไรไว้ให้ด้วยครับเรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายก็คือว่าขอเพียงโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเขาพร้อมเดินเครื่องนะก็รัฐบาลก็จะจ่ายให้ซึ่งมันก็คือไปชดเชยกับค่าก่อสร้างของเขาแม้เขาไม่ผลิตเลยใช่ครับต้องจ่ายให้เขาจ่ายเท่าไหร่มันก็แล้วแต่โรงแล้วแต่มูลค่าของแต่ละโรงครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าอนุมัติให้เหมาะสมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่พอเลือกอนุมัติเยอะจนวันนี้มันอย่างที่บอกมันเกินไป 58% เนี่ยคราวนี้มันก็เลยว่าโรงไฟฟ้าไม่เดินเครื่องแต่ได้เงินจากเราซ่อนอยู่ในบินค่าไฟใช่ไหมครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้านึกภาพนึกตามไม่ออกว่ามันเยอะแค่ไหนก็ต้องเข้าใจกันว่าโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามี13โรงนะครับปลายปีเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับ7โรงไม่ได้เดินเครื่องเลยไม่แต่วันเดียวเกินครึ่งอีกนะใช่ครับ13โรง7โรงไม่ได้เดินเครื่องใช่ครับแล้วก็คือจ่ายให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทำงานอ่ะพูดง่ายๆเครื่องไม่ได้ทำงานใช่ครับก็จะได้เงินจากเรา 2,300 ล้านบาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนใช่แล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยก็การไฟฟ้าเป็นคนจ่ายเนาะการไฟฟ้าก็จะมาคิดเงินกับเรา อยู่ในโครงสร้างค่าไฟนะครับหารแล้วต่อหลังคาเรือนเนี่ยเราต้องเสียกันเท่าไหร่ต่อเดือนที่ผมเคยคำนวณ นะครับเรามีการที่เรามีโรงไฟฟ้าเยอะเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับต้นทุนประมาณ1สตางค์เอ้ย1สลึง1สลึงใช่ครับ1สลึงในบิลค่าไฟนั่นน่ะที่จริงๆแล้วมันเกิดจากความผิดพลาดของนโยบายของรัฐที่อนุมัติให้เอกชนเยอะนะครับอันนี้ผมก็เคยคำนวณแล้วก็อภิปรายในไม่ไว้วางใจมาแล้ว1สลึงต่อหน่วยการใช้ไฟใช่ครับอ๋อยิ่งถ้าใช้เยอะมันไม่ใช่1สลึงแน่นอนถูกไหมใช่ครับ1สลึงต่อหน่วยการใช้ไฟซึ่งจริงๆไม่ควรจะเสียถ้าเราบริหารจัดการให้มีโรงไฟฟ้าพอดีเหมาะสมกับการใช้ในประเทศใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าหลักสากลเนี่ยเขาจะบอกว่า 15% คือเกณฑ์มาตรฐานที่ว่าโอเคเรามีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าสูงสุด100หน่วยเราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้า115หน่วย
ะครับเพื่อว่ากันเมื่อกับให้ว่ามั่นใจว่าเรามีไฟฟ้าเพียงพอแต่เรามี58ใช่ทำไมมันต้องมีเยอะกันขนาดนั้นเคยวิเคราะห์ไหมก็จริงๆก็มีบางพรรคการเมืองเขาอธิบายแล้วว่าเขาก็คาดการเศรษฐกิจดีนะครับเขาก็เลยอนุมัติไว้เยอะอะไรเงี้ยครับครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปย้อนดู20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลเลยผมจะบอกอย่างนี้ทุกรัฐบาลจริงๆเป็นข้อมูลของสภาขององค์กรของผู้บริโภคเขาก็มาเปิดเผยตรงนี้ว่าเราคาดการความต้องการใช้ไฟเนี่ยเยอะเกินจริงไปตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าขบวนการนี้เนี่ยถ้าพูดให้ความเป็นธรรมก็อาจจะไม่ใช่เริ่มแค่8ปีนะครับมันนานกว่านั้นอีกก็คือไม่ใช่แค่รัฐบาลประยุทธ์ใช่ครับมันรัฐบาลก่อนหน้าด้วยใช่ครับที่มีส่วนในการคำนวณค่าไฟที่มันเกินกว่าความต้องการใช่ครับมันก็เป็นต่อเนื่องตามมาอันนี้เรื่องแรกเดี๋ยวค่อยมาถามว่าจะแก้กันยังไงใช่ครับแต่มันมีเรื่อง2ด้วยเรื่อง2คืออันนี้ก่อนไปเรื่อง2แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าขนาดเราเยอะแล้วนะแต่สิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมอภิปรายไปแล้วไม่วางใจไปแล้วคือเขาก็อนุมัติโรงไฟฟ้าเพิ่มอ๋อในยุคนี้ก็มีอนุมัติเพิ่มด้วยก็คือถ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเวลามีคนบอกว่าเอ้ยโรงไฟฟ้ามันอนุมัติก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ก็แต่ในความจริงพอคุณรู้ว่าอนุมัติเยอะเกินใช่ไหมแล้วทำไมคุณอนุมัติเพิ่มในสมัยของคุณด้วยโรงไฟฟ้าอนุมัติเยอะก่อนประยุทธ์เนี่ยถูกส่วนเดียวถูกส่วนเดียวเพราะว่าที่มันเยอะอยู่ทุกวันนี้มีอนุมัติในยุคนี้ด้วยใช่ครับก็คือในปี62นะครับช่วงมกราคมปี62จริงๆก่อนเลือกตั้ง2เดือนนะครับเขาก็อนุมัติโรงไฟฟ้าให้เอกชนขนาดใหญ่เนี่ย 1,940 เมกะวัตต์ไม่เปิดประมูลด้วยครับนะครับแล้วก็ช่วงปีนี้นะครับก็คือก่อนเลือกตั้งเหมือนกันเขาก็มีอนุมัติเป็นพลังงานเขื่อนที่ลาวนะครับประมาณ 2,000 เมกะวัตต์แล้วก็พลังงานหมุนเวียน 5,000 เมกะวัตต์นะครับเขาก็จะให้ผลเรื่องพลังงานสะอาดในรอบนี้นะแต่อย่างที่บอกมันก็จะย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาทบทวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วหรือยังนะครับเพราะจริงๆตามหลักการก่อนอนุมัติไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีทำเรียกว่าแผน PDP เพื่อมองว่าวางแผนคือด้วยความที่โรงไฟฟ้ามันใช้เวลาสร้างเราก็เลยต้องมีแผนระยะยาวแต่อย่างที่บอกทุกแผนเนี่ยเขาก็จะคาดการไว้เกินจริงนะครับซึ่งรวมถึงแผนปัจจุบันด้วยแล้วการที่มีโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้ารัฐจะแบบไม่จ่ายค่าพร้อมจ่ายให้เขาได้ไหมต้องเจรจาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมก็อภิปรายไปว่าทำไมรัฐบาลไม่ตั้งโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกับแผน PDP นะครับที่ผมบอกว่ามันเจรจาได้ผมก็อภิปรายไปว่าการทำแผน PDP สมมติเราตั้งเป้าหมายจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ถูกไหมครับซึ่งทุกคนก็จะรู้กันดีว่าถ้าจะได้ Zero ได้เนี่ยโรงไฟฟ้าฟอสซิลเนี่ยมันต้องน้อยลงถูกไหมครับก็คือพลังงานหมุนเวียนของเราจะเยอะขึ้นแน่นอนพลังงานหมุนเวียนมันมีเรื่องของความเสถียรดังนั้นเนี่ยการมีโรงไฟฟ้าฟอสซิลอย่างก๊าซธรรมชาติเป็นแบ็กอัพแพลนก็คือเป็นโรงไฟฟ้าสำรองกรณีที่พลังงานหมุนเวียนมีปัญหาเนี่ยมันก็สมควรมีเหตุมีผลอยู่ถูกไหมดังนั้นมันก็เลยสามารถเจรจาได้ในการบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่าไฟที่อาจจะเป็นช่วงมีสงครามเนาะค่าไฟจะถือว่าประชาชนเดือดร้อนเจรจาลดตรงนี้เพื่อยืดอายุสัญญาโรงไฟฟ้าไปเป็นแบ็กอัพแพลนในอนาคตผมว่ามันมีเหตุมีผลอยู่ซึ่งสามารถเจรจาได้แล้วก็เป็นแฟร์กับเอกชนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาที่จุดตั้งต้นก็คือคุณต้องรีไวซ์แผน PDP ถูกไหมครับพอคุณเขาไม่รีไวซ์แผน PDP ที่เป็น Net Zero เขาก็อนุมัติโรงไฟฟ้าตามแผนและพอเขาไม่รีไวซ์เขาก็เลยไม่ไปเจรจาเหมือนว่าไม่มีเหมือนกับว่าตั้งความพยายามในการเจรจาเจรจาเพื่อลดค่าไฟให้พี่น้องประชาชนครับนะครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าบริหารผิดพลาดนะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเนาะครับสรุปเคลียร์ประเด็นโรงไฟฟ้าเนี่ยประเด็นนี้ใครผิดต้องยืนยันว่าเป็นนโยบายรัฐที่ผิดนะครับผมก็จะอธิบายทุกครั้งว่าจริงๆมันไม่ใช่การไฟฟ้าหรืออะไรนะครับเป็นนโยบายรัฐอย่างเดียวเพราะว่าทุกโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เป็นรัฐบาลนโยบายรัฐที่ไปอนุมัติให้นะครับโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเป็นคณะกรรมการหลักถ้าทบทวนแผน PDP มีการเจรจากับเอกชนเรื่องพวกนี้มันลดได้เลยลดได้ค่าพร้อมจ่ายลดได้เลยใช่ครับอ่ะนี่ประเด็นแรกนะเรื่องโรงไฟฟ้ามันมีอันอื่นอีกครับประเด็น2ก็จะเป็นเรื่องก๊าซธรรมชาติครับนะครับเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ย 60% เนี่ยมาจากก๊าซธรรมชาติแต่นั้นเนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ถูกไหมครับทีนี้มันก็จะมีที่รัฐบาลเขาพยายามอธิบายตลอดว่าพอมันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราก๊าซ LNG เนาะที่ต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยราคาก็เลยเพิ่มขึ้นเหมือนราคาน้ำมันพอตัวนี้มันเพิ่มปุ๊บราคาค่าไฟมันก็ต้องขยับขึ้นตามถูกไหมครับนี่คือคำอธิบายของรัฐบาลที่ผ่านมาแต่พอไปดูในโครงสร้างของก๊าซธรรมชาติเนี่ยผมก็เจอข้อมูลข้อเท็จจริงอันนึงก็คือว่าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยเราผลิตได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากอ่าวไทยนี่นะครับเราผลิตได้2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับ
ในขณะเดียวกันความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 2,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งก็จะเห็นว่ามันพอดีไงถูกไหมครับดังนั้นนี่มันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะก็ในเมื่อก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยซึ่งจริงๆมีราคาถูกกว่าราคา LNG นะครับก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะแปลงประมาณ200ถึง250บาทต่อล้าน BTU เอาถ้าแปลเป็นค่าไฟให้เข้าใจง่ายๆก็คือ2บาทต่อหน่วยแต่ว่า LNG ที่นำเข้ามาเนี่ยมันก็จะผันผวนเนาะถ้าแปลงมาเป็นราคาค่าไฟเนี่ยก็อยู่ประมาณ7บาท6 7บาทบางทีจังหวะก็8 9บาทต่อหน่วยจะเห็นว่ามันแพงต่างกันคือน้ำมันที่มีในบ้านเนี่ยที่เอามาใช้ได้เลยเนี่ย2บาทครับแต่ไม่ใช้ไม่เอามาใช้ในแง่ของให้ประชาชนครับแต่ว่าไปเอาจากข้างนอกมาซึ่ง7บาทใช่ครับมาผสมกันมันก็เลยค่าไฟก็เลยต้องแพงขึ้นนะครับเขาเอาไปทำอะไรที่มันมีอยู่ในอ่าวไทยนึกภาพ 100% ที่ผลิตได้เนี่ยก็จะมีต้องว่ามาผ่านท่อในทะเลก่อนนะครับท่อทะเลปุ๊บก็จะเข้ามาที่โรงแยกก๊าซครับเป็นหลักโรงแยกก๊าซเขาจะแยกก๊าซดีที่ทำเป็นปิโตรเคมีได้คือเม็ดพลาสติกตรงเนี้ยประมาณ 30% แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะมาไปขายให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาก็จะไปเผาเหมือนกันเผาบนโรงไฟฟ้าเลยแต่เผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานของเขานะครับโรงงานกระดาษโรงงานเซรามิกอะไรพวกนี้ครับอันนี้อีก 30% 60%แล้วดังนั้นเนี่ยประมาณเนี่ย 59% มันมีความต้องการของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้อยู่พอ 59% ถูกใช้อยู่มันก็หมายความว่าอะไรมันเหลือ40 40% เนี่ยส่งให้โรงไฟฟ้าถูกไหมครับคราวนี้โรงไฟฟ้าไม่พอครับทำยังไงก็ต้องไปนำเข้ามาซึ่งก็มีทั้งพม่าด้วยแล้วก็ LNG ด้วยถูกไหมอันนี้ก็จะมาผสมกันเป็น Energy Pool นะครับทีนี้ก็ต้องอธิบายกันว่ารัฐบาลชุดนี้เขาก็พยายามปรับปรุงแล้วนี่พูดตรงๆสิ่งที่เขาทำก็คือว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเอาส่วนก๊าซส่วนที่ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงครับกับส่วนที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเอามาผสมกันเรียกว่าเป็น energy pool ก็คือมาหารกันเฉลี่ยต้นทุนเท่ากันอันนี้ก็ช่วยได้แล้วขายประชาชนใช่แต่ว่าส่วนของที่เป็นโรงแยกก๊าซที่ขายปิโตรเคมียังไม่ได้เอามาเฉลี่ยด้วยคือคุณต้องเอาของเอกชนมาเฉลี่ยด้วยเพราะตอนนี้เอกชนซื้อในราคาที่ถูกกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของโรงแยกก๊าซเนี่ยใช่ถูกกว่าที่ pool ของโรงไฟฟ้านะครับครับซึ่งเขาพยายามทำอยู่เขาเปลี่ยนแค่ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ของปิโตรเคมีของโรงแยกก๊าซเนี่ยไม่ได้มาเฉลี่ยด้วยนั่นคือเหตุผลที่เราเสนอไปว่าอันเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนนโยบายตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยลดค่าไฟได้แล้วนโยบายก๊าซธรรมชาตินโยบายเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าด้วยเนี่ยถ้าก้าวไกลเข้าไปเนี่ยมันจะทำได้ได้ยังไงมันฟังดูแล้วเหมือนกับแค่ดีดนิ้วแล้วมันก็ได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันก็คือถ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราคำนวณได้นะครับเราก็เลยประกาศมาแต่เรื่องของเจรจากับโรงไฟฟ้าเราไม่ได้ประกาศแต่เราจะทำตัวอย่างที่อธิบายว่าขั้นแรกมันคือต้องมาวางแผน PDP Net Zero กันก่อนนะครับพอเรามีแผน PDP Net Zero เราถึงจะรู้แล้วว่าเราควรจะมีความจำเป็นในการลงไฟฟ้าก๊าซเป็น backup plan เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับแล้วถึงจะสามารถไปเจรจากับเขาได้ก็คือประกาศว่าจะทบทวนแผน PDP ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปเจรจากับเอกชนใช่ครับแต่ในส่วนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นทำเลยใช่ครับแล้วทำยังไงโดยอำนาจใครอำนาจของกกพ.อืมใช่ครับอำนาจกกพ.ที่มีนายกกระทรวงพลังงานถ้าเราเป็นรัฐบาลก้าวไกลใช่ครับก็สามารถไปกำหนดตรงนู้นให้มันเป็นราคามาตรฐานได้ใช่ครับก็คือเปลี่ยนนโยบายการจัดสรรก๊าซธรรมชาติตรงนี้แล้วมันจะถูกลงกี่บาทก็อย่างที่บอกพอเราประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผล70สตางค์มากกว่าลดลงค่า FT เนี่ยจะลดลงมากกว่า70สตางค์ภายใน1ปีเราตั้งเป้าไว้แบบนั้นเอกชนนี่กลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคิดว่าทำไมก้าวไกลถึงจะทำได้ผมว่ามันก็เรายึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วผมก็คิดว่าก็สื่อสารกันตรงๆแบบนี้ได้นะครับถ้าเราทำด้วยความตรงไปตรงมาผมคิดว่าทุกคนเข้าใจดังนั้นเนี่ยการจัดสรรตรงนี้ก็นโยบายก็ควรจะเป็นมุ่งไปเพื่อประโยชน์สูงสุดประชาชนแล้วก็ลดความเดือดร้อนถ้าให้คุณเติ้ลเคลียร์ก็คือว่าวิธีคิดเขาไม่คิดที่จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเขามองแตกต่างไงเขาอาจจะมองว่าจริงๆรัฐมนตรีพลังงานนะครับท่านก็ตอบผมในชัดเจนว่าเขาอาจจะมองว่าปิโตรเคมีเนี่ยถ้าทำแบบนั้นศักยภาพในการขายลดลงแล้วมันก็จะสร้างมูลค่าอะไรที่แข่งขันไม่ได้แต่มันก็เป็นที่ผมอธิบายไปแล้วว่ากลุ่มทุนอื่นเขาทำได้นะเขาก็ได้กำไรแสนล้านเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันต้องบอกว่าปิโตรเคมีตรงนี้เนี่ยมันก็มีระยะเวลา30ปีแล้วจริงๆก็คือคืนทุนกันหมดแล้วนะครับถึงเวลาปรับเปลี่ยนนโยบายหรือยังอะไรคือความมั่นใจว่าถ้าเข้าไปแล้วมันจะทำได้ของพรรคก้าวไกลก็ผมว่ามันอยู่ที่ความตรงไปตรงมาแล้วก็เราก็ประกาศเป็นแผนงานรัฐบาลก้าวไกลเรียบร้อยแล้วนะครับว่า100วันเนี่ยคือเราจะไปเปลี่ยนนโยบายการธรรมชาติตรงนี้นะครับอย่างที่บอกพอเปลี่ยนนโยบายเนี่ย100วันเนี่ยทำเสร็จนะครับแต่ว่าค่าไฟมันก็จะทยอยเห็นผลเคลียร์สุดท้ายว่าก้าวไกลจะเข้าไปชนกับทุนใหญ่โดยที่ยังไงอ่ะไม่สะดุดอ่ะไม่ล้ม
กับสิ่งที่พูดมาตอนนี้ว่าเราจะเข้าไปชนไปเผชิญหน้าประชาชนจะมั่นใจว่าเราจะไม่ล้มไปหยุดไปเจออะไรที่มันเรารู้สึกเอ้ยอันนี้แตะไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยมันจะให้ความมั่นใจได้คือก็ต้องอธิบายว่าปัญหาใหญ่ๆที่ผ่านมาที่แก้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่เจตจำนงของรัฐบาลเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันอยู่ที่ว่าเรามีประชาชนหนุนหลังมากพอไหมนะครับคือถ้ามันมีประชาชนหนุนหลังมากพอคือเป็นวาระที่ประชาชนต้องการจริงๆแล้วมีรัฐบาลที่มีเจตจำนงที่ชัดเจนผมคิดว่ามันถึงทำเรื่องใหญ่ๆเรื่องยากๆนี้ได้ครับนะครับสรุปการแก้ไขปัญหาค่าไฟในมุมก้าวไกลเคลียร์ไหมครับเคลียร์ครับ